เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนั้นกำลังต้องการแรงงานกว่า 20,000 คนติดตามได้ในรายการเป็นเงินเป็นทองประจำสัปดาห์นี้ครับที่นี่ยังมีแหล่งงานอีกเยอะร่วมมือกับสำนักจัดหางานจังหวัดชลบุรีตำแหน่งงานมากเลยนะครับที่อยู่ข้างในนี้ที่จะเข้ามารองรับแรงงานนะครับ